สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังแฟนหมัดมวยทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7สีสัปดาห์นี้ตรงกับวันที่19มิถุนายน2565ถ่ายทอดสดเวลา 14:30 นสำหรับ4คู่หลักในอาทิตย์นี้คู่ที่1เพชรสยามจอพัทริยาพบกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์คู่ที่2เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์พบกับราชันสอสมนึกพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์รองคู่เอกบิ๊กแบงค์ชอโคอยู่ฮะอีซูซูพบกับคัมแบ็ก TK ยุทธนาพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์สำหรับคู่เอกนำรายการวันนี้เพชรแสนแสบสอจอโต้งปราจีนพบกับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้ามวยไทย7สีในอาทิตย์นี้ก็ขอฝากแฟนหมัดมวยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูคู่ที่1เพชรสยามจอพัทริยานักชกวัย16ปีจากจังหวัดสุรินทร์พบกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มในพิกัด110ปอนด์เป็นการแก้มือล้างตานะครับสำหรับคู่นี้มุมแดงเพชรสยามจอพัทริยาเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยรูปร่างสูงยาววงในปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดศอกสวนอันตรายเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจอพัทริยา3ฟอร์มหลังชนะคะแนนเพชรมาวินสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินแพ้น็อกยก4เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดเอาชนะคะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนคู่ชกในวันนี้ครับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มอายุ25ปีนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ประเภทเดินเสียบเดินแทงสูงยาวเข่าแหลมวงนอกเตะต่อยรุนแรงสำหรับโดมทองฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยคนจัด3ฟอร์มหลังชนะน็อกยกที่4คมไผ่สอจลเสนที่เวทีมวยลุมพินีแพ้คะแนนไฟป่าจอพัทริยาที่ช่อง7สีล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทริยาคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยแก้มือล้างตาครับเคยชกกันมาชกกันได้สนุกดุเดือดนะครับก็เป็นทางด้านของโดมทองพลาดไปโดนศอกมีแผลแตกบริเวณที่หน้าผากเลือดไหลเยอะเลยทำให้ทางด้านเพชรสยามเบียดเอาชนะไปได้ในวันนั้นมาวันนี้ส่วนตัวชอบโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มจะเอาชนะเพชรสยามจอพัทริยาไปได้ในวันนี้นะครับมาดูคู่ที่2ของรายการเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์พบกับราชันสอสมนึกในพิกัด112ปอนด์มุมแดงเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นักชกวัย20ปีจากจังหวัดมหาสารคามก็เป็นมวยเข่าครับสำหรับเจ้าเพชรมาลัยเปิดเกมปั้มรัดฟัดตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรงวงนอกเตะต่อยรุนแรงเป็นมวยขวาหัวจิตหัวใจดีเลยครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ในค่ายเจริญวิทย์ครับ3ฟอร์มหลังชนะน็อกยก4เพชรสยามจอพัทริยาที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนที่ลุมพินีล่าสุดเอาชนะไฟป่าจอพัทริยาที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนคู่ชกครับราชันสอสมนึกนักชกวัย24ปีจากจังหวัดหนองคายเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายอาวุธหนักรุนแรงมวยรูปร่างสูงยาววงในมีขวางหน้าป้ายหน้าศอกอันตรายหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสมนึก
3ฟอร์มหลังแพ้น็อกยก3เพชรซิงเกิลกบวัสดุพันธ์ที่ลุมพินีแพ้คะแนนโชคดีแม็กจันดีที่ลุมพินีล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเดชวิชัยนาวีอันดามันที่เวทีมวยราชดำเนินสำหรับมวยคู่นี้วัดกันที่นอกกับในเลยครับประเภทมวยเข้าวงในแข็งแกร่งแข็งแรงสดอยู่ที่เพชรมาลัยส่วนประเภทสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงทุกลูกแต่ว่าท้ายๆจะดูเป็นรองสำหรับมวยคู่นี้โดยส่วนตัวชอบไปที่เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ผมมองว่าสดกว่าปลายยกจะดีกว่าจะชนะราชันสอนนึกไปได้ในวันนี้มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นรองคู่เอกบิ๊กแบงค์ชอโคอูฮะอีซูซุพบกับคัมแบ็ก TK ยุทธนาในพิกัด126ปอนด์ฝ่ายแดงบิ๊กแบงค์ชอโคยูฮะอีซูซุนักชกมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดสวนศอกสวนอันตรายอาวุธหลากหลายดักเหลี่ยมสมองมวยดีเก้าเกมเลยเก็บตัวอยู่ในค่ายดาบรันสารคาม3ฟอร์มหลังแพ้คะแนนให้กับจอมพระรันชัยที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนวินมอรัตนบัณฑิตที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดแพ้คะแนนให้กับประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์ที่เวทีมวยลุมพินีส่วนคู่ชกครับคัมแบ็ก TK ยุทธนานักชกวัย19ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องประเภทดักเสียบดักแทงสูงยาวเข่าแหลมวงในมีดีขวางหน้ายัดไส้แข็งแรงหมัดศอกอันตรายมวยฟอร์มสุดเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย TK ยุทธนา3ฟอร์มหลังชนะน็อกยกที่3เพชร9ล้านสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินชนะน็อกยกที่3ดาบดำปตท.ทองทวีที่จังหวัดลพบุรีล่าสุดชนะคะแนนธนชาติคลองสวนภูรีสอร์ทที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยสดกับมวยเก่าเลยเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาบิ๊กแบงค์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องจังหวะมวยการผ่านมวยดีกว่าแน่นอนแต่จะเสียเปรียบทางรูปร่างจะเล็กกว่าส่วนคัมแบ็คเป็นมวยฟอร์มสดเลยประเภทดักเสียบดักแทงศอกสับศอกฟันอันตรายมากเป็นมวยใช้ศอกได้ดีส่วนตัวชอบไปที่คัมแบ็ก TK ยุทธนามองว่าได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าสดกว่าจะชนะบิ๊กแบงค์ไปได้ในครั้งนี้สำหรับมวยคู่เอกนำรายการวันนี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์เป็นมวยแก้มือล้างตาอีกแล้วครับเพชรแสนแสบสจ.โต้งปาราจีนพบกับเอกลักษณ์สสมานกาเมนในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์มุมแดงเพชรแสนแสบสต.โต้งปราจีนนักชกมวยวัย20ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงทุกลูกหมัดศอกรุนแรงกล้าแลกกล้าบวกหัวจิตหัวใจดีมวยปอดใหญ่ปลายแรงเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจารุวรรณ3ฟอร์มหลังมีชนะน็อกยกที่4เมืองลบสสละชีพที่เวทีมวยช่อง7สีแพ้คะแนนปาน VK เขาใหญ่ที่เวทีราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนเอกลักษณ์สสมานกาเมนคู่ชกในวันนี้ที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนคู่ชกเอกลักษณ์สสมานกาเมนนักชกวัย22ปีจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาววงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงประเภทในเหนียวแน่นหนึบหมัดศอกรุนแรงมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายสสมานกาเมน3ฟอร์มหลังแพ้น็อกยกที่3ให้กับประภักษ์สยาม VK เขาใหญ่ที่เวทีมวยช่อง7สีชนะคะแนนโชคดีหน่วยกาแฟโบราณที่เวทีมวยช่อง7สีล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรแสนเสพสจ.โต้งปราจีนคู่ชกในวันนี้ที่จังหวัดสงขลาสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยแก้มือล้างตาก็เคยชกกันมา1ครั้งนะครับที่จังหวัดสงขลาเป็นทางด้านเพชรแสนเสพที่เอาชนะมาต้นๆเตะหนักต่อยแรงฟันศอกอยู่ที่ทางด้านเพชรแสนเสพวงในมีปล้ำสู้
ส่วนทางด้านเอกลักษณ์เป็นมวยเข่าประเภทขวางเสียบขวางแทงวงในแข็งแกร่งแข็งแรงแรงปลายมั่นคงต้องวัดกันที่นอกกับในเลยครับคู่นี้สำหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนแสบชอบมวยที่ชนะมานะครับมองว่าอาวุธครบเครื่องหลากหลายกว่าต้นๆได้ลุ้นก่อนเตะหนักต่อยแรงศอกอันตรายมากสำหรับเพชรแสนแสบสภาพร่างกายในช่วงนี้ดีกว่าจะชนะเอกลักษณ์สสมานกาเม้นไปได้ในอาทิตย์นี้สำหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565วันชกจริงคู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทั่วหน้าสวัสดีครับ